สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับนี่จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการโลกนะครับท่านใดนะครับที่สนใจการประชุมเชิงสามออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้นะครับจัดขึ้นครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน64นี้นะครับเวลาทุ่ม1ถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเศษกับสรุปนะครับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติถึงโอกาสศักยภาพของ The Crash ในปี2021นะครับ Deflation หรือ Inflation กำลังจะมาและทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023จะเป็นอย่างไรรวมถึงมุมมองบริการส่วนตัวผมนะครับเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ท่านใดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาใน LINE ส่วนตัวผมนะครับ SE9599 การประชุมเชิงสามออนไลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็สอบถามกันเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันถึงมุมมองนะในทิศทางราคาทองคำนะครับในระยะประมาณปีนี้นะครับปี64นะครับว่าแต่ละท่านนะได้เตรียมตัวอะไรกันไว้อย่างไรหรือไม่กับ Great Reset ที่ผมพูดถึงเพราะสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคือมุมมองประการส่วนตัวผมมองว่าปี 64-65 เนี่ยมันยังมีความพลิกผันผันผวนอยู่พอสมควรเป็นช่วงเวลาที่จะเกิด Great Reset Great Reset เรื่องอะไรครับเรื่องของหนี้สินเพราะนั้นผมเห็นหนทางที่ดีที่สุดในการทำ Great Reset เนี่ยก็คือเรื่องของการลดค่าเงินหรือการเกิดเงินเฟ้อนั่นเองซึ่งบางท่านจะเข้าใจว่าการลดค่าเงินหรือเงินเฟ้อเนี่ยเป็นการลดค่าเงินแบบปกตินะครับแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเงินเฟ้อเนี่ยนะก็เกิดขึ้นมาต่อเนื่องแปลว่าอาจจะยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดถึงเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะครับกับเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคแกปช่องว่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เกิดจากเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแต่เกิดจากเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินเช่นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมูลค่าสูงเกินไป over value เช่นในหุ้นหรือว่าในสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการอุ้มพยุงจากธนาคารกลางอย่างเช่นบรรดาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะเรื่องของตลาดพันธบัตรแล้วก็ในเรื่องของตราสารหนี้ต่างๆนะครับรวมถึงตราสารหนี้เอกชนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ครับคือตัวสร้างปัญหาและสุดท้ายมองว่าปี 64-65 ถึงเวลาแล้วครับนะที่สุดทางของมันเกิด Great Reset หนี้สินนั่นเองนะครับแล้วหนึ่งในวิธีการของการเกิดรีเซ็ตหนี้สินก็คือการต้องลดค่าเงินเพื่อให้มูลหนี้ของมันนะซึ่งมีค่าสูงลดค่าลงมาคนใช้จ่ายได้แต่อย่าลืมนะครับคนที่ใช้จ่ายได้ไม่ได้แปลว่าใช้จ่ายอย่างราบรื่นนะครับในขณะที่ภาวะการหารายได้ยังติดขัดอุปสรรคปัญหาอยู่ถึงแม้ลดค่าเงินแต่ว่าเงินก็ไม่ได้หาง่ายเพราะนั้นทองคำยังมีความผันผวนในช่วงของ Great Reset ซึ่งผมจะพูดถึงนะครับเพราะในระยะสั้น 3-6 เดือนผมมองว่าราคาทองคำอาจต่ำลงคล้ายช่วงปี2012ได้นะครับคำว่าในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยหมายถึงว่านะเหตุการณ์ก่อนเกิดนะครับ Big Crash หรือว่า The Bust หรือ The Burst เนี่ยคือช่วงเวลาเนี่ยนะครับในช่วง 3-6 เดือนนับจากเนี่ยนะเป็นช่วงที่ไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยบวกต่อทองคำที่โดดเด่นเพราะราคาทองคำก็จะไซด์เวย์และสไลด์ดาวเหมือนช่วงคล้ายปี2012นะ2013 2014เราจะเห็นว่าอิทธิพลของ QE 3หรือ stimulus package นะที่เข้ามาทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นสูงขึ้นแต่ตลาดทองคำไซด์เวย์กับสไลด์ดาวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคือสิ่งที่ในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยราคาทองคำอาจต่ำลงนะมาเรื่อยๆจากระดับปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นราคาทองคำในมุมมองผมมีโอกาสต่ำกว่า1,680ดอลลาร์ต่อออนซ์ไหมมีนะเพราะว่ามันถูกทดสอบมานะ2ครั้งแล้วว่ามันแตะที่1,680ดอลลาร์ต่อออนซ์ถามว่ามีโอกาสไหมในมุมมองส่วนตัวผมนะครับมีเพราะนั้นผมจึงทำการแจ้งบอกทุกท่านว่าทุกท่านนะครับควรจะปรับพอร์ตการลงทุนทำการเทิร์นอะลาวสำรวจนะตัวเองรอบๆเพราะว่าสิ่งที่ผมยังมองเห็นต่อไปก็คือในการเกิด Great Reset เนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นเกิดการ crash big crash นะครับที่มากกว่า 40% บวกนะราคาตลาดหุ้นต่างๆตลาดหุ้นต่างๆจะร่วงลงมามากกว่า 40% หรือจะเป็น the bust 80% ร่วงลงมาถึงกว่า 80% หรืออาจจะเป็น the burst เลยทีเดียวนะครับ
นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังไม่เกิดไอ้ตัว Big Crash เนี่ยซึ่งผมคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดในช่วงประมาณไตรมาส3ปลายไตรมาส3ของปีนี้เป็นต้นไปมีโอกาสที่จะเกิด Big Crash The Bust The Burst เนี่ยสูงมากนะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามากกว่า 80% มีโอกาสเกิดแต่ในระหว่างก่อนที่จะไปถึงเหตุการณ์นะครับไอ้ Big Crash The Bust The Burst 80% เนี่ยในระยะสั้น 3-6 เดือนเนี่ยมีสิทธิ์ที่ราคาทองคำนะครับอาจจะต่ำลงคล้ายๆกับช่วงปี 2012-2013 คือค่อยๆลดต่ำลงนะครับเหมือนอิทธิพลของ QE3 นะในช่วงทองลงในปี 2012-2013-2014 นะครับช่วงนั้นทองลงนะเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครจะปรับพอร์ตเทิร์นอราวด์อะไรก็นะก็ลองปรับดูนะครับส่วนตัวผมนี่ผมได้ปรับเรียบร้อยแล้วนะในขณะนี้ผมมีสัดส่วนทั้งทองคำและเงินสดเนี่ยเพียงพอนะที่จะมองว่าทองคำลงจะช้อนซื้อจะเก็บทำช็อตแล้วทำกำไรแล้วก็ปรับในทิศทางทองคำขึ้นก็ยังมีสัดส่วนที่ทำกำไรนะแบ่งออกเป็น2สัดส่วนนะครับเพราะผมมองเห็นว่าในระยะสั้น 3-6 เดือนจากนี้ไปนะครับราคาทองคำอาจจะต่ำลงนะคายช่วงปี2012และถ้าเกิดนะครับถึงประมาณไตรมาส3นะปลายไตรมาส3ของปีนี้ข้ามไปไตรมาส4มีโอกาสที่จะเกิด Big Crash หรือ The Bust หรือ The Burst มาตรงนั้นมีสิทธิ์ที่จะกระชากราคาทองคำลงอีกนะครับนะจะลงไปถึงอีกระดับหนึ่งนะก็ที่บอกนะครับมันต่ำกว่า 1,680 ดอลลาร์ต่อออนอาจจะลงไปต่ำกว่าไปถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อออนเลยก็ได้หรือจะต่ำกว่านั้นแต่คาดว่าไม่ต่ำถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อออนนะแต่มีสิทธิ์นะที่จะถูกแรงกระชากจาก Big Crash 40% บวก The Bust 80% หรือ The Burst 90% ให้ลงต่ำกว่าระดับปัจจุบันต่ำกว่ามีทางเทคนิค 1,680 ดอลลาร์ต่อออนอาจจะต่ำไปถึง 1,500 ดอลลาร์ต่อออนนะครับนะจากแรงกระชากนะครับของอุบัติเหตุทางการเงิน Financial Earthquake แผ่นดินไหวทางการเงินนะครับแต่ว่ามุมมองของกูรูอย่างคุณฮาริเดนนะมองว่าราคาทองคำเนี่ยโอกาสที่จะร่วงต่ำไปถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อออนซึ่งผมมองดูแล้วน่าจะยากนะครับนะเพราะว่ามันมีราคาต้นทุนของมันอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ดอลลาร์ต่อออนมันต่ำของทองคำผมว่าจะมองเห็นว่าน่าจะอยู่ราวๆสักกรอบ 1,500 ถึง 1,600 ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะถึง 1,400 ดอลลาร์ต่อออนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเตรียมพอร์ตผมได้ทำการเทิร์นอราวนะสินทรัพย์การลงทุนของผมไว้แล้วนะครับมองทั้งทิศทางขึ้นและมองทั้งทิศทางลงของทองคำถ้าทิศทางลงของทองคำผมก็มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะช้อนซื้อที่ราคาต่ำกว่าหมีทางเทคนิคคือ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนนะครับถ้าในการเกิดไอ้ความผันผวนนะเนื่องมาจากแรงกระชากนะครับของBig Crash 40% บวก The Bust 80% หรือ The Burst 90% ซึ่งผมได้พูดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันจนถึงปีนี้นะว่าสิ่งที่ผมมองเห็นในปี 64-65 เนี่ยโอกาสที่จะเกิด Big Crash The Bust The Burst นี่มีอยู่จะเกิด Great Reset Reset นี่สินเพราะฉะนั้นนะครับพูดให้ฟังอีกทีนึงก็คือว่าในช่วง 3-6 เดือนเนี่ยทิศทางราคาทองคำมองดูแล้วเหตุปัจจัยบวกกับมันนะครับมีน้อยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นทิศทางราคาทองคำในช่วง 3-6 เดือนนี้อาจจะไซด์เวย์และสไลด์ดาวลงนะครับต่ำกว่า 1,680 ดอลลาร์ต่อออนเป็นไปได้แต่ยังไม่ได้ลงมากนะครับแต่ว่าจะแตกอยู่ในกรอบประมาณสัก 1,600 ดอลลาร์ต่อออนในช่วง 3-6 เดือนนี้และพอเข้าสู่ประมาณไตรมาส3หรือปลายไตรมาส3ของปีนี้เป็นต้นไปอาจจะเห็นความปั่นป่วนนะในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรต่างๆและโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า Big Crash หรือ The Bust หรือ The Burst ก็แล้วแต่นะนับตั้งแต่ประมาณปลายไตรมาส3จนถึงสิ้นปีนี้ข้ามปีหน้าเลยทีเดียวแล้วถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้นก็เรียกว่าเกิด Great Reset Great Reset ตัวนี้สามารถดึงราคาทองคำให้ต่ำลงมาถึงประมาณกรอบ 1,500 ถึง 1,600 ดอลลาร์ต่อออนได้เลยหรืออาจจะหนักไปถึง 1,400 ดอลลาร์ต่อออนได้นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นและน้องผมถึงทำการเทิร์นอาราวพอร์ตการลงทุนของผมสินทรัพย์ของผมนะครับหลังจากที่กระจายสินทรัพย์ที่แท้จริงไว้หมดแล้วในเรื่องของบ้านที่ดินพ่อปลูกนะครับเรื่องของยวดยานพาหนะต่างๆนะครับกระจายให้หมดแล้วเตรียมส่วนสัดส่วนของสภาพคล่องและสัดส่วนของอินชูรันไว้ในอัตราส่วนที่เรียกว่าทั้งขึ้นนะราคาทองคำขึ้นก็ได้ประโยชน์ราคาทองคำลงก็ได้ประโยชน์เพราะจะทำช็อตนะครับได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะมีสภาพคล่องเพียงพอที่ยาวไปถึง
ปีหน้านะปีนี้ไปถึงปีหน้ามีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงภาวะเงินฝืดถ้าเกิด big crash the bust หรือ the burst แล้วก็มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะช้อนนะครับซื้อเมื่อราคาทองคำตกต่ำถึงประมาณกรอบ1,500ถึง1,600ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับและถ้าราคาทองคำขึ้นก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราถือสัดส่วนทั้ง2ส่วนทั้งสภาพคล่องเงินสดแล้วก็ทั้งอินชัวรันคือทองคำอยู่เซฟแฮปเบนอยู่นะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นว่าในระยะสั้น 3-6 เดือนนี้มีโอกาสที่จะไซด์เวย์และสไลด์ดาวลงอีกและหลังจากนั้นไปถ้าเกิด Big Crash The Bust หรือ The Burst นะครับหลังจากช่วงประมาณปลายปีนี้ปลายปี64เป็นต้นไปข้ามไปปี65นะครับแล้วราคาทองคำนะครับตกลงแล้วจะขึ้นในปี65 66นะครับในระยะกลางและยาวผมมองว่าทองคำยังไปต่อแต่ในระยะสั้นผันผวนจากความไม่แน่นอนในตลาดทุนตลาดหุ้นในขณะนี้จากสถานการณ์ที่พยายามจะงัดเศรษฐกิจแท้จริงขึ้นมาโดยใช้ตลาดการเงินนะงัดขึ้นมาแต่จะงัดได้งัดไม่ได้นั่นแหละครับจะถูกทดสอบในปี64และ65ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาแผนของ Great Reset การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเป็นการเกรดรีเซ็ตของหนี้สินที่ทวงกดทวงระบบนี้อยู่ที่ทำให้ระบบนี้มันฟื้นไปต่อไม่ได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนท่านจะเชื่อจะพิจารณาพอร์ตการลงทุนอะไรของท่านอย่างไรลองไปพิจารณาดูนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ